มีปัญหาครอบครัวน่าจะมีปัญหาที่ร้ายแรงอันดับต้นๆก็คืออาชญากรรมออนไลน์ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐเอกชนที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะว่าปัญหาสังคมแต่ปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อชวนค่ะที่จะได้ส่งกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ทั่วกันนะคะแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณภาครัฐเอกชนประชาชนสื่อชวนด้วยที่ตลอดระยะเวลาที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีทำงานเนี่ยเราก็ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะจึงมีวันนี้มีการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะคะปี2565เนี่ยเรารับเรื่องราวของทุกท่านถึงวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี้รวมทั้งสิ้น 6,745 รายด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเห็นชัดเจนว่า 6,745 รายเราดำเนินการไปแล้ว 6,102 รายค่ะยังมีอยู่อีก643รายที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนนะเราก็ได้เร่งที่จะดำเนินการทำงานให้แล้วเสร็จนะคะโดยเร็วนี่เรามาดูอันนี้ก็คือยอดสะสมนะคะที่เราพยายามทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้มาดูในเรื่องที่สำคัญของประเทศจริงๆในวิทยาลัยเนี่ยเรามี13ปัญหาชาติด้วยกันนะคะในเรียนคงดูในนี้ได้แต่ปัญหาที่หลักๆและปัญหาที่สำคัญที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยก็คือหนึ่งเรื่องของข่าวนะคะสองเรื่องข่าวมนุษย์ข่าวตัวเองและมาเรื่องที่สามได้เป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยเฉพาะปีนี้ก็คืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งเรามาดูเรื่องข่มขืนกันนะข่มขืนนี้ปีนี้มูลนิธิปวีณารับเรื่องราวทุกทั้งหมด944รายนะคะ เรามาเทียบกับปี2564นี้รับเรื่องราวร้องทุกข์781รายก็แปลว่าเราปี65นี้รับเรื่องราวร้องทุกข์เพิ่มขึ้นมาถึง163รายการข่มขืนเพิ่มขึ้นถึง 20.87% ค่ะนะคะซึ่งตัวเลขของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าการข่มขืนนี้นะคะดูตารางข่มขืนผู้กระทำนะคะผู้ข่มขืนอันดับหนึ่งคือใครคือคนรู้จักถึง181คนใน944รายนะคะเป็นคนรู้จักถึง 19.17% นะคะแล้วก็เป็นแฟนถึง176คน18กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราทำก็ยังเป็นญาติคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยนะคะประเด็นแล้วก็ต่อมาลำดับ4คือพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงนี่ก็น่ากลัวมาก96คนนะคะแล้วก็คนที่น่ากลัวมากๆซึ่งบางทีเราไว้วางใจมากก็คือคนข้างบ้านเนี่ยถึง 79% 79คนนะคะไม่ใช่ 79% นะโทษทีแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าตกใจนะที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือพ่อแท้ๆค่ะปีนี้พ่อแท้ๆที่เขาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมูลนิธิปวีณานะคะว่าถูกพ่อข่มขืนถึง50รายด้วยกันเป็นที่น่าห่วงใหญ่แล้วก็น่าเศร้ายิ่งนะคะในส่วนของสถิติเหยื่อที่ถูกข่มขืนอายุนะคะของเหยื่อแต่ละรายนี้ปรากฏว่าเหยื่อที่ถูกข่มขืนอันดับหนึ่งอายุเพียง10ขวบถึง15ปีค่ะถูกข่มขืน381รายนะคะนี่ก็จะเกือบจะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ10อันดับ2นี่15ถึง20ค่ะก็เด็กเหมือนกันนะคะ198รายเดี๋ยวจะให้ที่อยู่ทำเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะคะอันดับ3นี้ยิ่งต่ำลงไปใหญ่เลย5ปีถึง10ปี5ขวบถึง10ขวบเท่านั้น
ดับ3เนี่ยที่ถูกข่มขืน80รายที่ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือทางมูลนิธิปวีนาอันดับ4นี่ก็20ถึง25นะคะ60คนและมาอันดับสุดท้ายอันดับที่5เนี่ยที่จริงๆมันมีหลายอันดับนะแต่อันดับที่9แต่เนี่ยตัดมาถึงแค่อันดับ5อันดับ5เนี่ยจะเห็นว่าเป็นที่น่าสังเกตจังตั้งแต่แรกเกิดนะจนถึง5ขวบ30รายดีด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าการข่มขืนเด็กเนี่ยมีอายุต่ำลงต่ำลงเป็นลำดับนะค่ะเป็นประเทศเราเป็นประเทศเบิกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็กำลังเปิดประเทศกันเพื่อที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวหารายได้เข้าสู่ประเทศทุกประเทศก็ปรากฏว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็การค่ามนุษย์ค่าบริเวณเนี่ยก็ซบเซาไปเงียบเหงาไปนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะมีแต่ทางโซเชียลอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันปีนี้ปี2565ปรากฏว่าการหลอกลวงไปค่าบริเวณค่ามนุษย์เนี่ยสถิติที่มูลนิธิรับเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด255รายด้วยกันนะคะเป็นในประเทศที่แจ้งเบาะแสอะไรเข้ามาเนี่ยประมาณ39รายนะคะนอกนั้นก็จะเป็นของต่างประเทศนะคะก็คือข้ามรุ่นข้ามชาติทั้งหมดนะคะซึ่งใน255รายเราจะแยกข้ามรุ่นในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะต่างประเทศนี่ก็มีประเทศที่อันดับหนึ่งนะในปีนี้คือดูไบค่ะดูไบนี่มีประชาชนผู้หญิงนะคะโดนหลอกไปค่าบริเวณถึง64รายด้วยกันนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเทศอันดับหนึ่งครองแชมป์นี่ก็คือมาเลเซียนะพอมาตอนนั้นปี40ปี47เนี่ยก็เป็นบาเรนก็ครองมาเรื่อยๆที่ถูกหลอกในผู้หญิงถูกหลอกไปค่าบริเวณที่บาเรนจนกระทั่งมาปีนี้อันดับหนึ่งคือดูไบเพราะอะไรเพราะว่าดูไบนะตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งท็อปเทนนะของโลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องอะไรโรงแรมอะไรเยอะแยะหมดเขาก็จำเป็นจะต้องใช้เลเบอร์ก็คือแรงงานนะผู้ชายที่จะต้องจ้างคนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียทั้งหลายเข้าไปเป็นแรงงานแล้วเขาก็เลยมีกระบวนการค้ามนุษย์กระบวนการหลอกลวงคนไทยและคนผู้หญิงต่างๆประเทศต่างๆเข้าไปบังคับให้ค้าบริเวณกับผู้แรงงานนะคะนี่ก็คือสิ่งที่น่ากลัวไปทำด้วยทำอะไรดีๆทั้งๆที่เป็นประเทศที่สิบรายแต่ว่าที่แท้โดนกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเนี่ยหลอกไปขายบริเวณกับแรงงานของก่อสร้างต่างๆเรื่องที่ต้องไปสัมผัสไม่ทราบอันที่สองเนี่ยอันดับสองเนี่ยนะคะก็เป็นที่บาเรนตันเดิม41รายอันดับสามนี่มาเมียนมาค่ะเมียนมานี่ก็ขึ้นมาอันดับสามนะคะปกตินี่เมียนมานี่เราจะไม่มีนะปรากฏว่าขณะนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีประเทศเพื่อนบ้านที่ล้อมรอบนะคะที่ถูกแก๊งนะคะหรือว่านักธุรกิจสีเทาของจีนเนี่ยเข้ามานะทำเศรษฐกิจสีเทานะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีที่ต่างๆแม้แต่ประเทศไทยเราก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยทุกวันนี้ว่ามีนักธุรกิจสีเทาเข้ามาในประเทศไทยเราแสดงว่าฉันนั้นนะคะในประเทศกัมพูชานี้ก็จะมีทั้งชิมเงินสีฮันดูซิลพระสีฮันดูซิลนะคะซึ่งคนไทยจำนวนมากเลยที่โดนหลอกไปให้บังคับหลอกคนไทยให้โอนเงินโอนอะไรไปเกิดความปัญหามากมายให้กับประเทศไทยและคนไทยนะคะนั่นก็คือที่กัมพูชาแห่งนี้ละนะคะเป็นทางยุปุนาประสานกับพันเอกนาทีนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มนะประสานงานนะตะเข็บชายแดนไทยแล้วก็เมียนมานะซึ่ง
เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เป็นยากลำบากเกินเพราะว่ารอบกิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะรอบกิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของว้านะคะแล้วก็ของจีนสีเทานะคะซึ่งเขาก็จะมีธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะเป็นสถานที่เที่ยวเขาบาร์สถานซื้อบริการทางเพศอะไรมากมายอย่างนั้นนะคะแม้แต่ทหารพม่าก็เข้าไปได้แล้วก็เราก็ยังช่วยอีก2คนนะคะ2คนนี้ก็คืออายุ16อย่างนั้นนะกลับมาก็เป็นอายุ17แล้วแล้วก็มาอายุ26คนซึ่งนั่นก็หนักมาสหัสเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ล็อกอินก็สามารถได้ช่วยกลับมาในการประสานงานกับท่านผนึกนาทีนะคะทางไทยทางไทยก็ประสานกับทหารเมียนมาเราต้องประชุมกันนะมาประชุมกันที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเด็กทั้งนั้นนะ8ขวบก็มี9ขวบ10ขวบแต่เด็กก็เล่นมือถือบางทีก็ไปแชทหาคู่อะไรเงี้ยไม่อยากจะมีเพื่อนแต่ปรากฏว่าพอแชทไปก็บอกให้ถอดนู่นถอดนี่เด็กก็ไม่รู้ว่าถอดไปพอถอดไปกระทั่งนี้เด็กก็เป็นเหยื่อบางคนเนี่ยถูกบังคับให้ไปนอนถูกให้ถอดเสื้อมากกว่านั้นนะคะมิฉะนั้นจะส่งไปให้นายรายส่งบอกจะส่งไปให้คุณครูส่งให้โรงเรียนเด็กก็โทรศัพท์มาที่มูลนิธิเลยโดยที่ไม่กล้าบอกพ่อแม่หนูจะทำยังไงดีและเป็นเด็กเรียนดีด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการนี่มันเลยนะคะประสบภาพบางคนอยากได้ตังค์นะคะ300 200ส่งไปคราวนี้ก็ต้องส่งไปตลอดนะคะแล้วก็กระบวนการนี้ก็อยู่ในเนี่ยค่ะเทคโนโลยีนะคะก็อันนี้ก็ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้านี่เยอะมากเลยตอนนี้เด็กๆทั้งนั้นตอนเนี้ย14 15 16อะไรทั้งนั้น2วันต้องมาอีกนะคะอะไรอ่ะหมายเรียกเต็มไปหมดเลยนะคือพ่อแม่ก็ยากจนลูกก็ไม่มีเงินนะคะพอมีคนโทรศัพท์มาบอกให้ไปเปิดบัญชีหน่อยก็ไปเปิดได้เงิน300บาทอีกรายหนึ่งให้ไปเปิดบัญชีจริงพอบอกให้โอนเงินนะไม่มีเงินให้หรือเปล่าหรือศูนย์เปล่าแล้วก็ยังถูกดำเนินคดีด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยตาที่ปิดซิตาที่ปิดอยู่ไหนยังไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายใช่ไหมที่เขาปิดตาแล้วนี่ตาสวยแล้วนะนะคะมองเห็นแล้วใช่ไหมหมาอยู่ในนี้แล้วค่ะเก็บครบก่อนแล้วผ่าตัดก็คือหลังจากนั้นก็คือหมอก็นัดไปดูแผลบาดแผลไปเรื่อยๆค่ะก็มาช่วงหลังก็คือพอเริ่มดีขึ้นก็คือตอนนี้คือตามหน้าก็คือหมอจะฉีดสลายไขมันที่มันเป็นไตอะไรเนี่ยตอนนี้ก็คือนิ่มลงเยอะแล้วค่ะก็คือดีขึ้นใบหน้าดีขึ้นค่ะยังไงก็ขอขอบคุณหมอทางมูลนิธิขอบคุณที่ดูแลการรักษาแล้วก็พาไปหาหมอทางโรงพยาบาลทีคือก็คือดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะ